ูเช็ดเรากินได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับสวนลุงสมบูรณ์นะครับอยู่บ้านบัว3อำเภอหนองสูงโคราชนะครับอยู่เป็นคลิปที่3นะครับเกี่ยวกับตอนนี้เรามาดูเรื่องฝรั่งกิมจูเนาะครับกิมจูนี่เพิ่งเก็บมาผมจะกินเก็บวันละ10โลแล้วก็ถุงนึงประมาณถุงนึงโลนึงได้มั้ยถุงนึงละประมาณครับถุงละโล20บาทเก็บกับสวนล้วนเพราะนั้นกิมจูลุงสมบูรณ์ก็บอกว่ากิมจูแบบลูกแข็งๆหน่อยๆก็มันไม่ค่อยอร่อยแล้วมันแบบจะแข็งสำหรับคนฟันดีแต่อันนี้มันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มันกรอบกรอบนะครับแล้วก็มันจะนุ่มมันจะแน่นเนื้อแน่นข้างในนะครับลองกินกันนะครับผมอายหวานกรอบไม่ใช่หวานเหมือนน้ำตาลนะหวานผลไม้ส่องดูได้เลยครับตอนไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ากินแล้วคุยกันไปถามกันไปครับเอ้าต้องบังต้องเล่าตูฟังกันว่าระยะในการปลูกต้นขนาดไหนที่มาปลูกสูงนี่ประมาณนี้จากแค่นี้มาที่นี่เนาะนี่ครับกิ่งที่ตอนน้ำมันเกี่ยวเลือกกิ่งมาขนาดนี้ครับกิ่งมาขนาดนี้ก็นี่ก่อนประมาณนี้ไม่กี่จะตอนกิ่งขายตั้งนี่เคยคิดไหมเคยคิดอยู่เข้ามาต่างผมตลอดแต่พูดง่ายๆผมคนเดียวไม่มีเวลาคุณครูตอนเป็นไหมก็เป็นผมก็เคยครับยังงี้เขาสอนได้ยังงี้ลูกใหญ่เต็มห่อถ้าไปห่อปุ๊บมันจะเน่าเปลือกกินไม่ได้ครับที่นี่ระยะห่างเองเดี๋ยวพอ3เมตรคูณ3เมตรครับ3เมตรนี่ครับ3เมตรนี่3เมตรนะครับครับนั่นแหละครับ3เมตรสายมันจะถึงกันประมาณ3เมตรครับหมายจะถึงกันเท่าไหร่ครับหมายจะถึงกันแล้วมันจะเป็นลูกมีลูกมันไม่ดาดอ๋อเป็นลูกนี่ปลูกห่างปึ๊บลูกมันจะตากแดดจะดาดเค้าว่าดาดเป็นแบบนี้ครับดาดดาดนี่ครับนี่นี่ใช่นี่ครับคำว่าดาดภาษาโคราชภาษาโคราชภาษากลางอะไรคนตากล้องอะไรภาษากลางแดดเผามันแดดเผามันไหม้เนาะเดี๋ยวบ้านนอกแล้วดาดดาดด้วยแต่เรากว้างจะมี3ลูก4ลูกอ่ะลองเล่าถึงการดูแลรักษาอ๋อดูแลรักษาตั้งแต่ปลูกมาเรื่อยๆเอาเราฟังปลูกมาปุ๊บก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปุ๋ยคิดว่าภาพเดี๋ยวผมใช้ดูในถังมาเดี๋ยวก็ดูนะครับผสมน้ำคีดก็แค่นั้นเลี้ยงเราก็ฟางคิวว่าโรยคิวโรยฟางโรยคิวว่านี่ก็คือให้มันชุ่มมีฟางมีฟางมีคิวว่ามีฟางมีคิวว่าโรยนะครับให้มันชุ่มชุ่มครับมันไม่มีอะไรตั้งแต่น้อยก็ประมาณนี้เลยครับใช่แต่ก่อนเราใช้สปริงเกอร์ไหมหรือใช้สายยางฉีดตอนปลูกที่แรกอย่าใช้สปริงเกอร์ครับแย่มากมันจะเน่าเราใช้สายยางนี่ผมจะมีมุดที่ใส่สายยางอยู่นั่นนะอันนี้ก็ลากตลอดพอมันติดแล้วโตแล้วถึงใช้สปริงเกอร์อ๋อมันสปริงเกอร์นี่จะช่วยลดใบลดอะไรลดหยอดคือไม่ให้มันร่วนให้มันดาดบานออกเราเนาะนู่นภาษาโคราชเราทีนี้การเราก็วันนึงรดน้ําสักทีครับผมก็หรืออาทิตย์ถ้าฝนลงกันนี่ก็เป็นอาทิตย์กับทีนึงอาทิตย์ทีนึงครับแล้วก็ลึงโรคแมลงไม่ต้องดูแลแมลงไม่ต้องเพราะว่าเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงมันจะไม่มีเลยครับนี่มาดูมาดูอะไรมาดูอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกแมงสะแกครับครับแมงสะแกได้ไหมนี่มาดูนี่ภาษากลางเรียกแมลงค่อมทองครับแมลงค่อมทองครับมีแมลงมุนีแล้วพวกอาจารย์กินได้เลยครับนี่เห็นไหมแมลงค่อมทองเรียกบ้านอีกเรียกแมงสะแกแต่ก่อนเอาพูดตรงๆพูดยังไม่อายแต่ก่อนมันไปเลี้ยงควายน่ะผมจับแมลงกินนะครับผมกินนิดหน่อยผมได้ชุดฮะกลัวกินได้ผมก็กินนะครับผมก็งงอยู่กับเจ้าของคนแก่พาคนเฒ่าพากินหรือกินอาจารย์เราจักปลูกจักเดือนจักปีถึงจะเป็นดอกเริ่มผลผลิตอันนี้นะครับผมก็ประมาณ3เดือนก็ออกผล3เดือนครับทำไมมันออกไปล่ะพอออกผลปุ๊บเราไม่เก็บผลนะเราจะเด็ดทิ้งเดี๋ยวทิ้งไว้1ปีเราถึงเก็บไว้ถ้านั้นต้นมันจะตายนะเราอย่าด่วนอย่าอยากรวยอย่าด่วนอยากรวยอย่าด่วนอยากรวยทีนี้พอออกมาสิจะเก็บไว้เอาพอออกมาได้ทําไงต่อเอาเราประมาณนี้ครับตามนี้นะเราจะเก็บไว้เรามาดูนี่นะตามนี้เราจะเก็บไว้เดี๋ยวก็ห่อแล้วนี่นะนี่เดี๋ยวจะห่อแล้วจะขนาดไหนจะห่อครับนี่จะขนาดไหนห่อนี่ลูกตามนี้ครับ
มันทำห่อวิธีการห่อเองก็ห่อเดี๋ยวทำเราทำให้ดูครับเราเอาถุงครับมาถึงห่อแบบนี้ครับง่ายๆครับนี่กับชาวบ้านปึ๊บแค่นี้เองครับเสร็จอ๋อทำนี่เองปั้นนั่นก็แล้วก็ทิ้งไว้เราก็ทิ้งเวลาเดี๋ยวมันจะเป็นเราก็มาเก็บนี่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเราต้องเจาะรูเจาะอะไรเผื่อน้ำฝังเผื่อน้ำมันมีอยู่เจาะรูนิดนึงใช่ไหมเจาะรูครับจะเจาะนี่เจาะรูนิดนึงเผื่อน้ำมันขังเนาะครับนี่เห็นไหมล่ะน้ำมันขังรูมันจะใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปแล้วก็อาจจะเจาะให้ลงอันนี้ก็ใหญ่ไปเรื่อยนี่ที่หัวมันเห็นถุงนี่เราต้องไปซื้อไปหาอะไรแพงๆหรือไม่ต้องแพงเลยถุงทั่วไปใช่ไหมครับตาดาวแดงบ้านเราตาดาวแดงถุงนาตาดาวแดงตอนนี้ฝรั่งนี่อะไรครับนี่ลุยสวนนึงเนี่ยนะอันเมียนเอิร์ดเลยละครับเราไปครับตอนนี้ฝรั่งปลูกจักต้นจักไรครับตอนนี้ฝรั่งก็อยู่ประมาณสองงานของงานมันเป็นบ่อปื๊ดอันนี้อันใหม่ไปจักปีแล้วครับเนี่ยอันนี้ได้ปีนี่แหละครับนี่เก็บผลแล้วตอนนี้เริ่มก็ผมเริ่มเพราะว่าตะวันมันจะโตผมจะปลูกอะไรเราฝักแซงขึ้นที่เขาไม่เข้าปุ๊บผมเอาฝรั่งเต็มไปมันจะได้ผลต่อเนื่องคล้ายๆให้มันเป็นร่มเงาก่อนปลูกฝักแซงอันเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคอย่างดีเลยโอ้นี่ปลูกแล้วแสดงว่าวางแผนไว้ดีวางแผนระยะยาวอันไหนมันจะฝักแซงจนกว่าเป็นร่มเงาก่อนแล้วก็ฝรั่งจะขึ้นครับวันนี้ก็ทั้งหมดจะปีแล้วครับฝรั่งอันนี้เขาปีที่สองครับนี่นี่แหละปีที่2ถ้าอยากได้เงินเร็วกับฝรั่งแล้วก็ต้องขยันดูแลฝรั่งปีที่2นี่ส้มโอปีที่2เดี๋ยวไปดูส้มโอทีหลังครับฝรั่งปีแรกฝรั่งปีแรกผมจะเด็ดทิ้งหมดเลยนี่เอาไปดูฝรั่งปีแรกนี่ครับปุ๋ยเราอยู่กันมุมลุงเราจะเด็ดทิ้งหมดเลยเรามีเวลาตอนเช้าที่ผมว่าถามผมว่ามาทำอะไรตอนเช้ามาเห็นผมจะเด็ดอันนี้ทำไงบ้างครับเนี่ยรอบๆเองรอบๆนี่เราก็ตับทางกบคิวว่ากบจบแค่นั้นเองแล้วนำยาปุ๋ยยังไงครับมีไหมปุ๋ยไม่มีไม่มีแต่ที่ว่าภาพที่คิดใช่คิดเอาซื้อมาหรือทำเองทำเองด้วยเราก็ซื้อด้วยที่กับปุ๋ยคิวภาพใช่ไหมครับเป็นที่ว่าภาพทำเองใช่สูตรแบบไหนครับใช่สูตรก็น้ำมักธรรมดากากน้ำตาลมักเกษตรพักอะไรเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้คุณครูดูเดี๋ยวไปดูกันครับครับตอนนี้ก็หลังตอนนี้ยังเราจะเลี้ยงหนูครับเราอย่าไปหวังอะไรมันตาสะอ่อนอะไรครับ3 เมตร 3 เมตรนี่ระยะมันจะสวยระยะพอดีเนาะพอดีเลยนี่3 เมตรถ้าว่า3 เมตรวิธี3 เมตรของผมง่ายๆแบบนี้ครับ1 เมตร2 เมตร3 เมตรอันนี้ก็ได้3 เมตรง่ายๆเลย1 เมตร2 เมตร3 เมตร3 เมตรคุณโตเก่ามันดู3 เก้าเชื่อไหม3 เมตรพอดีครับ1 เมตร2 เมตรใช่ๆที่ว่าภาพนะครับคุณภาพของมันนี่แหละครับดูว่าเจอครับนี่ตีมันดูไกลๆอันนี้อันเนี้ยเอาใบมุดไหมเนี่ยหรือมุดครับเราขาดออกเอาเหลือสองลูกเอาสองลูกเลยเนาะลูกไหนที่สวยเราก็ดีกรณีกวงนี่ควรจะไว้สักอันวันนี้นี่สองควรจะไว้ประมาณ2เห็นไม่ใหม่นะมันดกจริงดูว่าตัวดกอายะครับอายะไม่ใช่เรียนครับอายะจริงๆแต่นี่พอเก็บเดี๋ยวถามนิดนึงมันออกลูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือว่าเรามันออกทีเดียวยุดปั๊บบอครับแต่งเดี๋ยวคุณครูดูนะครับลองดูอันนี้เนาะเห็นแล้วเนาะพอเก็บปุ๊บนี่ถุงเราจะมาห่อนี่ต่อพอห่อนั่นต่อปุ๊บพอเราตัดตรงนี้เดี๋ยวมันออกมาอย่างงี้อีกเราก็ห่อมันเต็มตลอดปีถ้าเราบำรุงเป็นตลอดปีตลอดชาติภาษาบ้านเองครับนี่นี่ก็อันนี้ก็โดยปุ๋ยคอกไว้รอบครับบ่อยไหมครับโอ้ยปีนึงก็สองครั้งปีนึงสองทีครับสองทีบ้านเราเนี่ยสองทีแหละเอาบ้านเราเนี่ยครับประมาณช่วงเดือนไหนนี่ก็ก่อนฝนตกนะก่อนจะมดฝนก็ที่ผมใส่ครั้งแรกมันอะไรเลยพุทธภามิถุนามันใส่มิถุนาแล้วผมก็มาใส่พุทธภา
เมษานี่อีกทีนึงรอฝนนี่แหละรอบปีสองรอบปีก็ไม่พูดเดี๋ยวถามนิดนึงถ้าเกษตรกรรายใหม่ถ้าจะปลูกฝรั่งตามแนวทางของลุงบุญเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ไหมคุ้มไหมอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมให้ได้ประสบความสำเร็จที่ลุงที่ผมเนี่ยนะคือหนึ่งใจเราหลักเนาะผมมันลูกชาวนามาแต่ก่อนเนาะพ่อก็พาทำตานาเนาะถึงปีก็ทำครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่นี่ผมมาลองเป็นใหม่ผลใหม่อะไรกับปลูกครั้งเดียวถึงใช้เวลานานเป็นปีแล้วผมก็ต้องเก็บไปยึดจำเป็นหมด10 ปีเราก็ยังได้ทำใหม่ทีเมื่อก่อนที่ผมก็ได้ใช้ที่โรงเรียนผมปลูกเดือนนี้พอเดือนนี้ปุ๊บถึง7 ปี7 ปีผมก็ย้ายมาเดือนนี้คายโลทิ้งคายโลทิ้งคายมันแก่คายต้นมันแก่แล้วลูกมันจะไม่สวยมันจะไม่หวานเหมือนคนแก่คนแก่มันก็จะลูกไม่อร่อยเท่าไรประมาณ7 ปีก็มาเปลี่ยนเป็นสวนตะกอนปลูกฟังนู่นมาฟังนี่ถ้าท่านฟังคลิปมันจะได้ประโยชน์นะครับผมก็จะถามไปเรื่อยอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหรือต่อใครอยากเอาไปต่อยอดถามนิดนึงแล้วอันนี้สมบูรณ์นะครับเราเลี้ยงถามถ้าเกิดเราเอาจะนี่คนมีพื้นที่น้อยไปใส่ถังบ่อบ่อส้วมได้ไหมได้ครับบ่อปึ๊บแต่อย่าไปใช่ฝามันรองพื้นนะเพราะว่าพื้นนั้นเนี่ยมันต้องการให้น้ำสะเด็ดน้ำสะเด็ดไม่ได้ใช้ฝารองพื้นครับอย่าไปใช่ฝาอย่าไปใช่แบบมะนาวตะกอนนะมะนาวนี่ผมก็ว่าเขาคิดหน้าที่เขาใช้ฝารองมันจะเหี่ยวมันจะถึงข้างๆเลยปล่อยลงให้มันไหลมันลงเลยลงข้างล่างแล้วมันจะชุ่มขึ้นมาความเย็นของมันข้อที่ควรระวังในการดูแลฝรั่งมีอะไรครับอาหารไม่ใช่หนึ่งครับจบครับก็มีคือหนึ่งอย่าให้น้ำแช่มากฝรั่งเราพอลองอย่าให้น้ำแช่เราพูดง่ายฝรั่งเราเป็นกิ่งตอนเนาะเราไม่ใช่เบียดเหมือนอย่างสมัยตะก่อนเนาะครับเป็นกิ่งตอนอย่าให้แช่มากเลยแหละครับอย่าแช่มากครับฝรั่งในทาได้น้ำมากปุ๊บรสชาติมันก็จะไม่กรอบมันก็จะจืดเราก็ให้พอควรแหละครับพูดง่ายๆก็อุ้ยเจียวหน่อยนึงมีวิธีการกระตุ้นให้ออกลูกไหมไม่มีไม่ต้องใช้อะไรเลยอันนี้มันออกพัดเปลี่ยนออกตลอดเหมือนเรากินเขากินน้ำได้สมบูรณ์ได้โตเวลาร่างกายเราก็แข็งแรงอะไรเราก็ดีหมดนี่แหละครับเราไม่ต้องไปกระตุ้นไม่ต้องไปใช้ยาอะไรโรคจะขึ้นอะไรก็ช่างหัวมันถ้ามันปล่อยเป็นใบจะเป็นอะไรก็ช่างมันอะไรช่างมันแรงก็ช่างมันครับโอ้โหสำหรับฝรั่งโอเคครับคลิปนี้ได้ประโยชน์ล้วนๆนะครับสามารถเห็นปุ๊บเอาไปปลูกได้เอาไปทำได้อันแรกตั้งแต่แรกคือการเลือกกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์แล้วก็จนถึงเก็บผลผลิตไปขายคงไม่ยากหรอกมั้งโอ้ยมันจะไล่ไม่พอครับตอนนี้ไม่พอขายเนาะไม่พอเลยครับก็ใครอยากทำเลยก็ขอบคุณคลิปนี้ของลุงสมบูรณ์นะครับขอบคุณมากครับลุงครับติดตามต่อไปครับ